เรื่องการที่เราได้มาฟังธรรมมาประพฤติธรรมมาปฏิบัติธรรมทุกวันก็ถือว่าเป็นการยกฐานะจิตของตัวเองให้ผ่องใสให้เบิกบานการที่ยกฐานะจิตตัวเองให้ผ่องใสและเบิกบานนั้นก็ถือว่าเป็นการพัฒนาจิตของตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งไม่ให้ตกไปในที่ต่ำจิตคนเรานั้นเป็นผู้นำอยู่แล้วทุกวันนี้จิตคนเราเป็นผู้นำก็จริงแต่ว่าถ้าเราไม่มีธรรมะไม่มีความรู้ไม่มีความสงบเป็นผู้นำมันก็นำความวุ่นวายให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราและครอบครัวเราอยู่เสมอเพราะจิตของเราไม่สงบคนเราถ้ามีจิตใจที่สงบลงไปแล้วจะนำพาซึ่งความสุขมาสู่ครอบครัวตัวเองได้เพราะการตัดสินใจอะไรก็จะเป็นไปในทางที่สงบปัญหาทุกวันนี้มันมีอยู่ที่ใจที่ทุกคนจำเป็นจะต้องแก้อยู่แล้วเพราะทุกคนไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาได้แล้วปัญหาก็คือการที่เราทำให้เกิดขึ้นปัญหาที่เราทำให้เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องชีวิตที่เราดำเนินเป็นอยู่มันก็ต้องมีแต่เราก็ต้องพยายามเข้าใจว่าปัญหานั้นเกิดแล้วก็สามารถแก้ได้จะเป็นเรื่องดีก็ดีเป็นเรื่องไม่ดีก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างแก้ได้ที่ใจของเราฉะนั้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมบางคนเห็นว่าช้าไปเห็นว่าช้าไปเพราะอะไรเพราะการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นเรื่องที่จะทำให้จิตของคนเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีคนเราถ้าหากว่าเกิดความโลภเกิดความโลภอยากได้เกินกว่าขอบเขตมันก็เป็นส่วนเสียได้เหมือนกันถ้าเกิดความโลภไม่ทำใจให้พอดีถ้าเกิดความโกรธเกินพอดีโกรธไม่มีเหตุผลโกรธจนกลายเป็นคนโทสะร้ายก็กลายเป็นเรื่องไม่พอดีถ้าเป็นโมหะหลงไม่รู้จริงเป็นคนไม่ยอมรับความจริงเมื่อเป็นคนโมหะไม่ยอมรับความจริงก็เป็นโมหะที่ทำให้เราเสียหายเหมือนกันเพราะไม่ยอมรับความจริงนี่มาจากความคิดทั้งนั้นมาจากความโกรธมากมาจากความโลภมากมาจากความหลงมากไม่เป็นประโยชน์ต่อจิตใจตัวเองทุกวันนี้ไม่ใช่คุกร้นอย่างเดียวไม่ใช่คนเป็นโรคจิตต้องเข้าคุกกันทุกวันนี้ก็เพราะมาจากจิตคุกก็ร้นโรงพยาบาลโรคจิตก็ร้นหมอนี่ต้องตรวจโรคต้องดูแลคนไข้ปีหนึ่งมากขึ้นกว่าทุกปีมากขึ้นไปเรื่อยๆจากมีคนไข้เป็นร้อยมีก็คนไข้ก็เพิ่มเป็นพันจากมีเป็นพันก็เพิ่มเป็นหมื่นจากมีเป็นหมื่นก็เพิ่มเป็นแสนเป็นล้านสภาพจิตคนเราไม่สงบเพราะควบคุมจิตไม่ได้กำจัดความโลภความโกรธความฟุ้งซ่านหรือความหลงผิดดังนั้นจึงว่าคนเป็นโรคจิตกันมากโรคประสาทกันมาก
ข่าวมีทุกทับทุกวันคนปีนเสาไฟฟ้าปีนตึกปีนอะไรขึ้นไปจะไปโดดลงมาเป็นเรื่องที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองนั้นทำอะไรให้แก่ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็เดือดร้อนคนอื่นสภาพจิตคนเรามาจากความโลภโกรธหลงทั้งนั้นเลยที่ไม่รู้ทันความจริงถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็สังคมก็น่ากลัวสังคมก็น่าสงสารเพราะคนไม่ได้รู้จักสติตัวเองไม่สามารถจะระงับความคิดนึกตัวเองที่ปรุงแต่งแล้วดับไม่ลงดังนั้นสมาธิที่เรามาประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้ามาภาวนาตามเช่นพุทโธธัมโมสังโฆหรืออนาปานสติดูลมหายใจเข้าออกเพื่อดึงจิตกลับมาหาความสงบดึงจิตเข้ามาหาจุดยืนของตัวเองคือหาที่เกาะไม่ให้ไปฟุ้งซ่านคิดเรื่องชาวบ้านเกินขอบเขตคือพยายามสงบระงับไม่ให้มันร้อนลนก็ผูกจิตไว้กับลมหายใจหรือพุทลมเข้าโทลมออกให้เป็นเราจะได้กินได้นอนหลับจะได้ไม่ปล่อยจิตคิดอะไรต่ออะไรโดยไม่มีขอบเขตถ้ามันไปแล้วจิตไม่กลับมาแล้วเนี่ยโอ้ยากมากตัวเองก็รักษาตัวเองไม่ได้ไปให้หมอก็ให้แต่เพียงยาระงับประสาทเพื่อให้นอนหลับให้ลืมความคิดตัวเองเท่านั้นเองเมื่อลืมความคิดตัวเองก็ยิ่งไปใหญ่เมื่อเราเป็นโรคประสาทเราก็ลืมความคิดตัวเองอยู่แล้วคิดอะไรเรื่อยเปื่อยไปอยู่แล้วคิดไม่หยุดอยู่แล้วเอาไม่อยู่แล้วมากินยานอนหลับก็ยิ่งเป็นการทำให้จิตใจตัวเองนั้นไม่รู้จักตัวเองมากขึ้นได้แต่สลึมสลือจะหลับอย่างเดียวทำอะไรก็ไม่ได้ไม่เป็นตัวของตัวเองอันนี้เราจะต้องเข้าใจว่าการเข้าใจธรรมะของพุทธเจ้านะถูกต้องรีบกลับเข้ามาหาความสงบตรงนี้กลับเข้ามาหาสติกันเพราะทุกวันนี้ขาดสติกันทำอะไรกันแบบว่าไม่ได้คิดถึงตัวเองแล้วถ้าคนปัจจุบันนี้ไม่มองดูตัวเองไม่ฝึกตัวเองแล้วจะหาความสงบสุขที่ไหนก็ยากยิ่งไปเอาจิตออกนอกไปรู้แต่เรื่องข้างนอกทุกๆเวลาทุกๆลมหายใจก็มีแต่สมุทัยมีแต่ความโลภโกรธหลงมีแต่ความวุ่นวายฟุ้งซ่านก็ไม่เคยรู้จักจิตตัวเองไม่รู้จักสติตัวเองก็จะหาความสงบทางใจยากดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงได้ว่าใครเข้ามาวัดพระพุทธเจ้าจะสอนเรื่องสมาธิหมดจะสอนเรื่องปัญญาหมดสอนเรื่องสมาธิสอนเรื่องปัญญาสอนให้รู้จักวิธีดับทุกข์ทั้งที่คนสมัยก่อนนั้นก็ไม่ค่อยได้เป็นโรคจิตกันเท่าไหร่ไม่ค่อยเป็นคนเครียดความเครียดเนี่ยไม่มีเหมือนคนสมัยนี้เครียดมากคนเป็นโรคประสาทกันเยอะความเครียดเยอะสิ่งแวดล้อมทำให้ทุกคนต้องเครียดดิ้นรนเวลาเนี่ยสมัยก่อนไม่มีนาฬิกานะคนก็จะไม่รู้จักความเครียดนะแต่สมัยนี้นาฬิกาเนี่ยมันทำให้คนเครียด
จะได้แต่เราไม่โทษนาฬิกานะแต่ว่าสิ่งที่สมมุติมันเกิดขึ้นเนี่ยทำให้คนต้องเครียดเช่นว่าเวลาเท่านี้ปุ๊บคนเราจะต้องมาให้ได้เวลาเท่านี้ปุ๊บคนจะต้องทำให้ได้ถ้าผิดเวลาผิดสัญญาก็ถือว่าเสียหายถึงก็ต้องฟ้องร้องหรือถึงก็ทำให้คนนั้นผิดสัญญาทำให้ทุกอย่างที่ตกลงกันไว้นั้นเสียหายก็เลยมาตกลงกันทุกวันนี้ตกลงตามชั่วโมงวินาทีชั่วโมงนาทีวินาทีตรงนี้ทำให้คนเราจิตใจเล่าร้อนจิตใจเร็วคือทำให้เสร็จเร็วก็จริงทำให้สิ่งต่างๆนี้ได้เร็วก็จริงสิ่งเหล่านี้ทำให้คนเรามีความเครียดต้องทำให้ได้ตรงเวลานะเวลาเท่านั้นชั่วโมงเท่านั้นนาทีเท่านั้นวินาทีนี่ก็เวลาเหล่านี้มันจะทำให้คนเราทำอะไรให้เสร็จเร็วได้เร็วแต่จิตใจไม่สงบจิตใจเร่าร้อนที่ใจกระวนกระวายเหมือนคนเรานั่งคอยกันเนี่ยนั่งคอยสมัยก่อนนั่งคอยกันนี่นะเจอกันตอนเช้านะสมัยโบราณนะเจอกันตอนเช้าคอยตอนเช้าไม่เจอตอนเช้าตอนเช้ามาตอนเช้ามาก็ตอนเช้าก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมงมาเจอกันเจอกันตอนบ่ายนะตอนบ่ายก็ไปคอยตอนบ่ายตอนบ่ายก็เที่ยงไปแล้วตอนบ่ายไปถึงบ่าย 3 โมง 4 โมง 5 โมงพอถึงตอนเย็นก็ตอนเย็นก็ใกล้ค่ำกลางคืนก็คือมืดก็เอาเวลาของความเอาเวลาที่เช้าสายบ่ายเย็นเป็นเครื่องกำหนดมันก็ไม่ได้ผิดเวลาไม่มาช้าไปก็ไม่เป็นไรเร็วก็ไม่เป็นไรเร็วก็ไม่เป็นไรเช้าอะไรเราจะเห็นว่าบ้านเมืองเจริญช้าก็จริงไปไหนช้าก็จริงแต่ทุกคนอยู่อย่างสงบเย็นไม่มีคนเป็นโรคเครียดไม่เป็นคนเป็นโรคประสาทไม่มีโรงพยาบาลโรคประสาทเต็มแผ่นดินทุกวันนี้เรียกว่าแต่ก่อนนี้โรงพยาบาลก็มีแค่ไม่กี่แห่งโรงพยาบาลโรคประสาทเดี๋ยวนี้ต่อไปก็จะต้องมีทุกจังหวัดอย่างเงี้ยมีทุกประเทศเงี้ยก็พอเวลานี่เนี่ยเขาเรียกว่าพุทธเจ้าจะบอกว่ามันเป็นยักษ์ที่กืนกินมนุษย์กลางคืนก็เป็นยักษ์ตาดำกลางวันก็เป็นยักษ์ตาสว่างมันก็กืนกินมนุษย์ทั้งโลกให้ตกอยู่ในอวิชชาคือความไม่รู้จริงคือคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ตายคิดว่าตัวเองไม่แก่คิดว่าตัวเองไม่เจ็บคิดว่าตัวเองไม่เปลี่ยนแปลงคิดอะไรก็มั่นคงว่าสิ่งนั้นเราจะต้องได้สิ่งนี้เราจะต้องได้เราจะต้องเป็นก็คือว่าความคิดทุกอย่างมันมายึดโลกเป็นของตัวเองมายึดวัตถุเป็นของตัวเองมายึดบ้านเป็นของตัวเองมายึดรถเป็นของตัวเองมายึดเงินทองแก้วแหวนที่ติดตัวเนี่ยเป็นของตัวเองมายึดชื่อมายึดลาภมายึดยศมายึดชื่อเสียงมายึดติดสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นรัตนะหรือเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของตัวเองคิดว่ามันดีไม่ไปไหนละข้าจะอยู่ตรงนี้เนี่ยจะนั่งหวงแหนสิ่งเหล่านี้ไว้พยายามต่อสู้สิ่งเหล่านี้ไว้บางคนนี่ถึงก็คิดต่อสู้เป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นพรรคเป็นพวก
เพื่อจะเอาความดีตรงนี้หรือเอาความชนะตรงนี้หรือเอาความเป็นอยู่ตรงนี้ให้เหมือนเดิมมนุษย์ก็หลงกันมากตรงที่ว่าทุกคนจะพยายามยึดเป็นเจ้าของโดยที่ไม่ได้คิดถึงธรรมะของพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกลมหายใจเนี่ยมันเป็นทุกข์กินก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์เดินแต่เราไม่เคยเห็นทุกข์เพราะเราไปคิดว่ามันเที่ยงหรือว่าคิดว่ามันเป็นสุขแล้วเราเดินไปเดินมาเราก็ไม่คิดว่ามันแก่ไม่คิดว่ามันเจ็บไม่คิดว่ามันตายจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ทุกวันเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าเราแก่ไม่คิดว่าเราเจ็บไม่คิดว่าเราตายเพราะเราหลงไม่รู้จริงว่าคนที่ทุกข์นั่นคือตัวเราคนที่เปลี่ยนแปลงคือตัวเราคนที่ไม่มีอะไรติดตัวนั่นคือตัวเราคนที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างคือตัวเรานั้นถ้าเรามามองดูตัวเราแล้วมันไม่มีอะไรถ้ามองมันไม่มีอะไรถ้าไม่มองก็โน่นก็เป็นของเรานี่ก็เป็นของเราเราจะเป็นโน่นเป็นนี่เป็นใหญ่เป็นโตแต่พอเรามามองตัวเราแล้วตัวเราก็หายไปตัวเราก็ไม่มีรูปก็ไม่มีเสียงก็ไม่มีกลิ่นก็ไม่มีรสก็ไม่มีสัมผัสตะก็ไม่มีคิดนึกก็ไม่มีถ้ามามองแล้วเราก็กลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในตัวเราไม่มีอะไรเหลือเลยมองไปทุกวันทุกวันทุกวันไม่ถึง100ปีก็หายหมดแล้วคนเราก็ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีตัวตนไม่มีบุคคลไม่มีระเขาที่พุทธเจ้าท่านบอกว่านั่นมันเป็นธรรมชาติคนเราก็ละลายหายไปเป็นดินไปเป็นของว่างเปล่าไปแต่นั้นจึงว่าเมื่อคนเราไม่มีโมหะเมื่อศึกษาไม่มีโมหะแล้วเราก็จะมีวิชาคือรู้ความจริงว่าคนเรานี่มาทำมาหากินนี่ที่จริงทำมาหากินเก็บไว้เพื่อจะได้ไม่เดือดร้อนแต่คนพอทำไปก็กลายเป็นคนยึดว่าเป็นของตัวเองไปซะแล้วแผ่นดินนี้เป็นของเราซะแล้วก็เลยไม่บริจาคไม่เสียสละกลายเป็นยึดติดหวงแหนยันตายก็ยังปลงไม่ได้บางคนนี้ยันตายยังปลงไม่ได้เลยอย่าคิดว่าเป็นของตัวเองทั้งหมดแม้แต่ร่างกายก็ยังคิดว่าเป็นของตัวเองทั้งที่70 80งอมแล้วงอมอีกหายใจก็จะไม่หมดไม่ทั่วท้องก็แล้วก็ยังคิดว่าร่างกายเป็นของกูร่างกายเป็นของเราก็จะเกาะยึดอยู่กับร่างกายว่าเป็นของตัวเองนี่อยู่ด้วยโมหะอยู่ด้วยโลภะอยู่ด้วยโทสะไม่ได้อยู่ด้วยสติอยู่ด้วยปัญญาเลยฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าพระองค์ทรงสอนให้มนุษย์ทั้งหลายรู้วิธีการประพฤติปฏิบัติธรรมรู้วิธีเข้าสมาธิออกสมาธิรู้จักเข้าฌานออกฌานพระองค์ทรงสอนให้รู้จักการเข้าฌานออกฌานให้ยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจให้พิจารณาลมหายใจให้มีวิตกวิจารณ์แล้วทำจิตให้ปีติเกิดขึ้นให้สร้างจิตตัวเองให้เกิดปีติขึ้นเจริญปีติให้มากขึ้นมากขึ้นจากกุศลที่ตัวเองได้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำจงกรมให้มากขึ้นทำสมาธิให้มากขึ้นจึงเกิดปีติอย่างมากมายมโหฬารเกิดปีติจนถึงกับตัวเบาน้ำตาไหลคนลุกขนสั่นเมื่อปีติมีมากขึ้นก็พลังจิตก็มากขึ้นเมื่อพลังสมาธิมากขึ้นก็เกิดปีติเมื่อปีติเกิดความสุขขึ้นมาแทนเมื่อปีติมากความสุขก็มากความสุขมากอุเบกขาก็มากก็กลายเป็นคนทำใจเป็นทำใจเป็นคืนนี้ก็ใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาคอยควบคุมดูจิตตัวเองจิตจะคิดดีก็รู้จิตจะคิดไม่ดีก็รู้เป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ฟุ้งซ่านคิดเรื่องสัญญาเก่ามาคิดเรื่องอะไรดีไม่ดีก็รู้
อนาคตปรุงแต่งเรื่องดีไม่ดีก็รู้กังวลเรื่องอะไรก็รู้ก็เลยกลายเป็นมารู้จิตเห็นจิตมารู้เรื่องของสมาธิและปัญญาพุทธศาสนาที่สอนอย่างนี้ทั้งนั้นเลยพระองค์ไม่ใช่มาถึงก็มาให้อ่านพระไตรปิฎกมาเปล่าไม่มีเลยพุทธเจ้าไม่ให้ใครอ่านพระไตรปิฎกเลยไม่ใช่ว่าใครมาวัดพุทธเจ้าเอาพระไตรปิฎกให้อ่านใครมาวัดเอาพระไตรปิฎกให้อ่านใครมาบวชเอาพระไตรปิฎกเปล่าเลยสมัยก่อนไม่มีพระไตรปิฎกเลยมีอะไรล่ะสมัยพุทธเจ้ามีอะไรคนเข้าวัดไปหาอะไรมีอะไรมีพุทธรูปไหว้ไหมไม่มีมีตู้พระธรรมไหมไม่มีตู้พระธรรมก็ไม่มีพระพุทธรูปก็ไม่มีมีแต่ธรรมะของพุทธเจ้าสอนวิธีทำใจให้สงบสอนอุบายในเรื่องการฝึกจิตสอนอุบายในการละโลภโกรธหลงให้ละตัวตนว่าตัวเราไม่มีให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นอริยสัจ4ให้ฝึกให้เกิดอริยสัจ4มรรคองค์8ขึ้นเรียกสัมมาทิฏฐิให้เห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงให้รู้จักกล่าววาจาให้ดำริที่ดีให้กล่าววาจาที่ดีให้ทำการงานที่ดีหรือก็ทำความเพียรให้ถูกต้องแล้วก็ทำสติระลึกชอบระลึกรู้อยู่เสมอว่าเรามาจากไหนไปไหนเป็นอะไรกินเดินนั่งนอนแล้วก็ทำให้จิตใจสงบเข้าถึงความสงบสูงสุดเข้าถึงความสงบของสูงสุดและที่สุดก็คือทำใช้ปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาเห็นตัวเองนั้นเป็นอนิจจังไปแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วตัวเองเป็นอนิจจังไปแล้วตัวเองเป็นทุกข์ไปแล้วตัวเองเป็นอนัตตาไปแล้วที่สุดแล้วก็ใช้ปัญญาเห็นตัวเองเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อก่อนยังไม่เห็นนี่คือการเข้าวัดสมัยพระพุทธเจ้าไม่ได้มาสอนทำอะไรให้ทุกคนไม่มาทำใจมาประพฤติธรรมมาปฏิบัติธรรมตอนนั้นสมัยพระพุทธเจ้านั้นไม่มีฮะไม่มีพระไตรปิฎกไม่มีโรงเรียนทุกคนจะต้องเรียนด้วยปากเปล่าเรียนท่องจำด้วยปากเปล่าศีลก็ต้องเรียนด้วยปากเปล่าสมาธิก็ต้องเรียนด้วยปากเปล่าตอนนั้นก็คือการมาประพฤติปฏิบัติธรรมกันนั่นเองสมัยก่อนนั้นมาวัดก็คือมาสมาทานศีล5ศีล8ศีล10 227คือการมาเรียนรู้วิธีการประพฤติปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสมัยก่อนมาวัดก็คือมาปฏิบัติธรรมสมัยพุทธเจ้านะมาเข้าใจธรรมะในมรรคองค์8อริยสัจ4หรือมารู้จักขันธ์5ตัวเองรู้จักรูปรู้จักเวทนารู้จักสัญญารู้จักสังขารรู้จักวิญญาณพระองค์ก็ทรงแสดงให้เห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นของหนักเป็นของเก่าเป็นของสมมุติเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแปรปรวนเป็นของเกิดแล้วก็ละลายหายไปก็คือมาชี้แจงเรื่องขันธ์ 5นั่นเองสมัยพระพุทธเจ้านี่นะพระไตรปิฎกก็อยู่ในหัวใจของตัวเองนั่นเองก็คือชี้แจงให้เห็นว่าขันธ์ 5นั้นล้วนแล้วยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ พระองค์ก็ทรงแสดงตรงนี้ท่านเองไม่ได้ไปเรียนอะไรเลยนะสมัยก่อนก็คือการเรียนเรื่องขันธ์ 5นี่เองถอดออกไปถอดสัญญาทิ้งไปถอดสังขารทิ้งไปถอดวิญญาณทิ้งไปถอดนามทิ้งไปถอดรูปทิ้งไปคือรู้จักถอดถอนรูปนามออกไปทีละชิ้นทีละอันจนไม่มีรูปไม่มีนามไม่มีเราไม่มีเขานั่นเรียกว่ารู้จักธรรมะจะพูดมันก็ง่ายนะพูดแล้วง่ายมากเลยเรื่องขันธ์ 5เนี่ยรูปเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์อุเบกขาสัญญาคือความจำได้หมายรู้หมายถึงจำชื่อจำอะไรจำเรื่องราวต่างๆสังขารคือการจิตที่ปรุงแต่งเป็นเจตสิกที่ปรุงแต่งเป็นบุญเป็นบาปหรือไม่เป็นบุญเป็นบาปก็คือจิตสังขารที่ปรุงแต่งฉาบทาเรื่องราวต่างๆ ที่เราชอบไม่ชอบเนี่ยที่เราเป็นให้เห็นดีไม่ดีเนี่ย
วิญญาณคือตัวรับรู้เสวยอารมณ์สุขและทุกข์วิญญาณที่มากระทบได้ทุกอายตนะมากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็รับรู้หมดเลยจะเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกก็เป็นหน้าที่ของวิญญาณพระองค์ก็ทรงสอนให้รู้จักขันธ์5ตัวเรานี่เองว่ามันไม่เที่ยงนะอย่าไปยึดว่ามันจะเห็นอยู่อย่างนั้นมันจะไปยึดมันจะได้ยินอยู่อย่างนั้นอย่าไปยึดว่าได้กลิ่นอยู่อย่างนั้นอย่าไปยึดว่าได้สัมผัสอยู่งั้นอย่าไปยึดว่ามันคิดนึกอยู่งั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะมันไม่มีอะไรมั่นคงเลยคาเรานี่ไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้เลยสักอย่างเดียวในตัวเรานอกจากรู้จักความจริงในตัวเราเท่านั้นเองพระองค์ก็สอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นตัวเราพระอรหันต์ก็สอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นตัวเราก็กลายมาปฏิบัติก็คือมาปฏิบัติรู้จักตัวเองนั่นเองรู้จักขันธ์5ตัวเองนั่นเองฉะนั้นสมัยพุทธเจ้าคนเข้าวัดก็การรู้จักตัวเองสอนรู้จักแยกแยะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในร่างกายตัวเองว่าทุกคนเอาอะไรไปไม่ได้เลยนะเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเกิดมาแล้วก็ไม่มีอะไรนะมีแต่ทุกข์นะความสุขจะได้ก็คือมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้ามีพระสงฆ์เจ้ามีศีลทานภาวนาปฏิบัติตามพุทธเจ้านั้นจึงจะมีความสุขทางใจมีสิ่งเดียวที่จะได้คือได้ทางใจเท่านั้นเองอย่างอื่นไม่ได้ไปเลยนะสมบัตินอกกายหมดเลยโลกทั้งโลกไม่ใช่ของเราเลยให้บ้านใหญ่บ้านโตก็ไม่ใช่ของเราเลยก็เป็นอันว่าเราไม่มีอะไรเราเป็นเพียงตัวสมมุติเท่านั้นเองว่าอันนั้นอันนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เท่านั้นเองก็ไม่มีอะไรเป็นของเรานี่ธรรมะที่เข้ามาศึกษาสมัยพุทธเจ้าก็คือมาศึกษาจิตใจตัวเองร่างกายตัวเองก็จึงเข้าใจธรรมะที่แท้จริงก็จะไม่มีโรคเครียดโรคประสาทจะรู้จักปล่อยวางเป็นจิตก็เบาสบายก็เรียกว่ามีธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจก็มีสติดีนั่นเองสมาธิปัญญาดีนั่นเองคือการฝึกสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะใจของเราคือเราแก้ใครไม่ได้เราก็คงแก้ตัวเราโรคทั้งโลกเราคงไปแก้ปัญหาคนอื่นไม่ได้ เพราะปัญหามันอยู่ที่ใจคนฉะนั้นที่เราจะไปตามแก้คนโน้นตามแก้คนนี้เขาคงแก้ไม่ได้เพราะเขาไม่แก้ตัวเขาเองฉะนั้นจึงว่าต้องแก้ตัวเราเองเหมือนเราจะไปแก้คนคิดฆ่าตัวตายเนี่ยเราคงคิดแก้ไม่ได้จะ ไปแก้คนที่ทะเลาะกันเกลียดกันอิจฉากันการแกล้งจริงดีจริงเด่นกันเนี่ยเราคงแก้เขาไม่ได้แก้ความวุ่นวายของคนภายนอกเนี่ยถ้าเราไปตามแก้ก็คงต้องแก้ไปตลอดชีวิตคนโน้นเป็นปัญหาเราก็ไปวิ่งแก้คนนี้เป็นปัญหาเราก็ไปวิ่งแก้ผลที่สุดตัวเองก็เลยไม่ได้ทำความดีอะไรเลยไม่ได้ทำใจฉะนั้นการที่เราแก้ตัวเองเนี่ยก็เป็นการแก้ทุกข์ละ ไม่เสียเวลาที่กลับมาแก้ตัวเราเองเพราะการแก้ใจตัวเองเนี่ยทำให้เราได้รู้จักความสงบรู้จักความดับรู้จักการแก้ทุกข์ทางใจ คนเราไม่แก้ใจตัวเองแล้วก็ไม่รู้จะให้ใครแก้ปัญหานี่มันอยู่ในรู้สมรุมอยู่ในหัวใจมากมายจะเป็นความรักความโกรธความเกลียดความชังความอิจฉาริษยาจิตใจอะไรอวรเป็นทุกข์เร่าร้อนนี่มันมาจากจิตดวงเดียว ที่เราเก็บสะสมไปมากบางคนไม่เคยรู้เลยไม่เคยรู้เลยว่าใจที่คน ที่เดือดร้อนทุกวันนี้เพราะเราทำของเราเองเราไม่สงบของเราเองเราคิดมากเองเราทำให้ตัวเองเดือดร้อนเองแต่ไม่มองตัวเอง
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระภิกษุญาติโยมทั้งหลายที่เข้าวัดมองด้านในมองจิตที่เป็นทุกข์แล้วก็มองสิ่งที่ทำให้เราเกิดทุกข์พระองค์ให้ค้นหาตรงนั้นค้นหาเหตุว่าอะไรที่ทำให้เราทุกข์ใจทำให้เราทุกข์กายแล้วสิ่งใดที่เมื่อมันทุกข์มากแล้วจะทำยังไงจึงจะปล่อยวางทุกข์นั้นได้ ก็ไม่ต้องสร้างทุกข์ขึ้นมาใหม่ก็คือรู้จักดับทุกข์ที่ใจการรู้จักดับทุกข์ที่ใจคือการมีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวเช่นบอกไปแล้วว่ารู้จักกายอาการ32รู้จักเรื่องต้นคือลมหายใจเข้าออกการดูลมหายใจเข้าออกนี่เป็นหลักของสติ มหาสติปัฏฐาน4ซึ่งพุทธเจ้าสำเร็จด้วยลมหายใจเข้าออกฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาหาตัวเองให้พบเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหาพุทโธไว้ในใจเมื่อเราหาตัวเองพบแล้วเราก็จะควบคุมตัวเองได้อย่างสงบเย็นลงเพราะความวุ่นวายนั้นจะเกิดจากความไม่รู้จริงไม่รู้ทันอารมณ์เหล่านั้นก็เกิดไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้ารู้ทันก็ปล่อยวางถ้ารู้ทันคือปล่อยวางนะรู้ทันนี่คือปล่อยวางแล้วก็ดับแต่ถ้าไม่รู้ทันนี่ปรุงแต่งปรุงเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี้ไปเรื่อยเปื่อยไม่มีวันจบเลยมันจะไม่จบเลยแต่ว่าถ้ารู้ทันมันจะดับที่ว่าเกิดแล้วก็ดับที่ว่าเกิดดับเกิดดับที่เขาพูดกันนะรูปนามเกิดดับก็คือเราต้องรู้จักจิตใจของเราแต่ว่าจะรู้ได้จะต้องกำหนดจิตไปที่ลมหายใจก่อนนั่งอยู่ก่อนดูนั่งเดินยืนนั่งนอนดูก่อนว่าลมหายใจเข้าสัมผัสกระทบอย่างไรลมหายใจออกลมหายใจออกกระผัดสัมผัสกระทบอย่างไรจนเกิดรวมจิตไว้ที่ลมหายใจได้คราวนี้ก็ลองย้ายจิตไปไว้ที่ไหนก็ได้คราวนี้เอาจิตไปไว้ที่ท้ายทอยก็ได้ที่หน้าผากก็ได้เอาจิตไปไว้ที่กลางทรวงอกก็ได้เอาจิตไปไว้ที่ปลายเท้าก็ได้จิตไว้ที่ฝ่ามือก็ได้จิตจะไว้ที่ไหนก็ไปได้หมดเลยนี่คือการฝึกจิตให้ชำนาญทีนี้เราก็ไม่ต้องการไปไว้ที่ไหนก็เพียงแต่เอาไว้ที่ลมหายใจตอนนี้ต้องการจะสัมบทในร่างกายตัวเองก็สัมบทเข้าไปในร่างกายอาการ32ก็พิจารณาอันนี้จังทุกขังหน้าตาก็สุดแล้วแต่จะพิจารณาฉะนั้นการฉะ นั้นการปฏิบัติจึงเป็นทางจึงเป็นทางเดินทางไปสู่องค์มรรค8ทางไปสู่ความสงบทางไปสู่ความมีปัญญาคือสมาธิที่มีปัญญาจังพุทธเจ้าสมาธิหลุดพ้นสมาธิที่พระพุทธเจ้าทำค้นพบแล้วพระองค์ก็สอนนั้นเป็นสมาสมาธิคือเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับคือที่สุดแล้วก็เห็นอย่างนั้นนั่นคือการตัดสินเรื่องสมาธิสมาธิถ้าไปเห็นเป็นตัวเราตัวเขายึดมั่นถือมั่นก็ไม่เป็นสมาธิที่มีปัญญาเป็นสมาธิของโลกีสมาธิที่มีปัญญาเนี่ยก็พอมานั่งไปแล้วจิตมันจะว่างจะสว่างจะสงบจะละจะวางได้ก็เอาอารมณ์อันนั้นคือเป็นอารมณ์ที่มันว่างได้ธรรมดาคนเราไม่ว่างธรรมดาคนเราจะวุ่นคิดโน่นคิดนี่สารพัดคิดแม้แต่นอนหลับก็ยังฝันตื่นขึ้นมาก็คิดต่อคือนี่แหละงานที่พุทธเจ้าทรงให้พระภิกษุทำว่างานที่ทำไม่จบก็คือจิตมันคิดไม่จบนี่เองโลภไม่จบโกรธไม่จบหลงไม่จบรักชังไม่จบก็คือจิตมันตามดูไม่สามารถจะหมดสิ้นได้ฉะนั้นถึงว่าภิกษุดูจิตเห็นจิตใกล้พระนิพพานเที่ยวที่พุทธเจ้าทรงว่าภิกษุเห็นจิตเข้าให้รู้จิตเห็นจิตเข้าใกล้พระนิพพานเที่ยวก็แสดงว่าจิตนั้นเป็นเรื่องของนิพพานถ้าตามกระแสความคิดนึกตัวเองได้อยู่ตลอดเสมอไปเนี่ยไม่ปล่อยมันไปปรุงแต่งไม่รู้เรื่องเมื่อตามจิตได้ก็สงบตามจิตได้ก็มีตัวรู้ตัวมรรคสัตว์มรรคคือตัวรู้
เมื่อรู้ดับก็เป็นนิโรธนิโรธคือไม่นิโรธคือตัวดับแต่ที่จริงดับไม่ใช่ไม่ดับไม่รู้นะรู้ว่าตัวเองดับรู้ว่าตัวเองดับไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงคือจิตว่างก็คือได้พักจิตนั่นเองเรียกว่าจิตหาที่อยู่ได้แล้วหาที่อยู่ของจิตได้แล้วจะเอาจิตไปไว้ตรงไหนก็ได้คราวนี้ไม่สับสนวุ่นวายเหมือนเมื่อก่อนเอามาตั้งไว้ที่ลมหายใจเนี่ยเอาไม่อยู่เลยเดี๋ยวพลุบไปโน่นพลุบไปนี่โผล่โน่นโผล่นี่มันไม่ใช่จิตที่อยู่ดีเฉยจิตนิ่งเฉยเลยมันจะหาความสงบสุขไม่ได้เลยเพราะจิตมันจับจิตไม่อยู่ตอนนี้ถ้าตัวรู้นี่คือเป็นตัวจับจิตอยู่เอาจิตไว้ที่ลมหายใจบ้างเอาจิตไว้ที่ผมบ้างที่ขนบ้างที่เล็บบ้างที่ฟันบ้างที่หนังบ้างที่เนื้อบ้างที่โครงกระดูกบ้างเอาจิตมาเกาะอยู่ที่กายตัวเองจะเอาไว้ตรงไหนก็ได้เพราะจิตฝึกดีแล้วย่อมที่พระพุทธเจ้าบอกจิตฝึกดีแล้วเหมือนลูกศรที่ดัดตรงย่อมเมื่อปล่อยไปจากธนูก็จากแหล่งก็ไปสู่เป้าได้เพราะจิตเหมือนกับลูกศรที่ดัดตรงก็แค่มาฝึกจิตกันเท่านั้นเองโลกทั้งโลกก็สงบมันสงบอยู่แล้วแต่เราไปทำมันวุ่นวายกันเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยพอเข้าถึงการประพฤติปฏิบัติแล้วก็ไม่อยากวุ่นวายอยากจะช่วยคนก็อยากจะช่วยให้แก้ความวุ่นวายไม่อยากจะช่วยให้มีปัญหานี่คือการฝึกจิตเป็นอย่างนั้น สมัยพุทธเจ้านี่คนที่เข้าวัดก็ไปทำอะไรคนเข้าวัดก็มาฟังธรรมมาฟังธรรมพุทธเจ้าก็สอนวิธีถือศีลปฏิบัติรู้จักตัวจิตตัวเองพระองค์ก็สอนให้เลือกจิตตัวเองนั่นเองไม่ได้สอนเรื่องอื่นเลยพระองค์มีหน้าที่สอนเรื่องจิตทั้งนั้นเลยให้ทุกคนรู้จักจิตตัวเองก็ต้องไปทำความเพียรดูถ้าเริ่มต้นพระองค์ก็สอนเริ่มต้นให้เกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาก็สอนเริ่มต้นให้บางคนท่านก็สอนอนาปานสติบอกพระองค์เคยภาวนามาแล้วสำเร็จมาจากตรงนี้พระองค์ก็สอนอนาปานสติให้คนดูลมหายใจตัวเองก็สามารถที่จะบรรลุธรรมเข้าใจถึงธรรมได้แต่สรุปสุดท้ายพระองค์ก็สอนว่าธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นธรรมทั้งหลายก็เสื่อมไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาได้ท่านสรุปตรงนั้นเมื่อความสงบเข้าไปถึงแล้วก็จะต้องไปปล่องตรงนั้นให้ได้ฉะนั้นคำสอนพุทธเจ้าจึงไม่เป็นของเลอะเลือนเลอะเทอะแล้วก็ไม่ใช่หายากหาง่ายคำสอนพุทธเจ้าหาง่ายและปฏิบัติง่ายแต่ค้นคว้าหาได้ไม่ใช่ของไกลตัวเองแล้วก็ไม่ใช่ของที่หวงแหนธรรมะพุทธเจ้าไม่หวงแหนเลยนะไม่หวงแหนใครจะปฏิบัติก็ปฏิบัติไม่ใช่เป็นของห้ามหวงไม่ใช่เป็นของลึกลับแต่เมื่อปฏิบัติไปแล้วคุณธรรมนั้นล้ำค่าคุณธรรมนั้นล้ำค่านำมาซึ่งชีวิตที่มีความสุขแล้วก็สงบแล้วก็เย็นแล้วก็ใสแล้วก็เบิกแล้วก็บานเมื่อเบิกบานได้มันก็สบายจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ก็คือรู้จักธรรมก็ธรรมก็คือธรรมชาติของจิตเรานั่นเองก็ไม่มีอะไรจิตคนเราก็มีหน้าที่จะคิดอย่างเดียวเห็นอะไรก็จะคิดได้ยินอะไรก็จะคิดได้กลิ่นก็จะคิดก็จะคิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆจะเป็นเจตสิกก็ดีเป็นสังขารก็ดีก็ชอบคิดนึกนั่นเองแต่พระองค์ทรงเห็นว่ามันเสียเวลาความคิดนึกมันก็ไปเชื่อความคิดนึกบางทีมันก็ไปมีเรื่องกับคนอื่นก็กลายมานำทุกข์ใส่ใจตัวเองพระองค์ก็สอนง่ายๆว่าเราจะปล่อยให้ใจมันปล่อยไปให้ใจมันคิดไปทำไมเสียเวลาเปล่าๆก็คิดใครก็คิดได้เกิดมาก็คิดหมดทุกคนเนี่ยแต่ไม่มีความรู้เข้าใจตัวเองก็เมื่อเราจะรู้ เข้าใจตัวเองก็กลับมาดูลมหายใจเสียคนก็ปฏิบัติกันมากมายสมัยพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงสอน
ให้ธรรมะกัน ใครๆก็อยากจะมาเรียนรู้ธรรมะพุทธเจ้ามาฟังธรรมพุทธเจ้าก็แสดงไปเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาสุดท้ายก็มาลงที่ภาวนาภาวนาปัญญาปัญญาภาวนาให้เกิดปัญญาภาวนาให้เกิดแสงสว่างเกิดความสงบของใจก็ทุกคนก็เห็นกันดีฉะนั้นจึงว่าคำสั่งสอนพุทธเจ้าจึงเป็นเรื่องเปิดเผยเป็นเรื่องให้แล้วทุกชาติทุกศาสนามาปฏิบัติได้เช่นอานาปานสติบางคนว่าจะรู้อะไรก็รู้นะคนเราพอสงบมันก็รู้ที่มันไม่สงบมันก็ไม่รู้ไอ้ที่มันไม่รู้ทุกวันเนี่ยมันไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยเพราะเราไม่สงบเข้าไม่ถึงจิตเข้าไม่ถึงน้อมเข้าไปไม่ถึงฉะนั้นเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าจึงสอนอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีเนี่ยเข้าถึงวิธีปฏิบัติง่ายๆทำแล้วก็ได้ผลก็ต้องทำดูเบื้องต้นก็ต้องทำดูทำจนเกิดสมาธิมันเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยตัวเราเองคนเราไม่มีอะไรเกิดมาแล้วไม่มีอะไรลมหายใจก็ยังต้องอาศัยอาศัยไปวันๆหนึ่งลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็ไม่มีอะไรก็แค่นี้เองคนเราก็มีแค่ลมพาไปลมพามาจะเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมียิ่งใหญ่ถูกยกย่องสรรเสริญให้ยิ่งใหญ่เท่าไรแต่ก็คนคนนั้นก็ไม่มีลมก็ไม่มีอะไรไอ้ที่มันมีอะไรก็เพราะมันมีลมก็ดูกันแค่นี้เท่านั้นเองลมพาไปลมพามาใช่เราทุกวันนี้ถ้าไม่มีลมก็ไปไหนเคลื่อนไหวไม่ได้ลมหายใจไม่ปกติก็กลายเป็นคนมีลมหายใจไม่ปกติก็จะทำให้ร่างกายนั้นไม่ปกติบางคนเราเนี่ยเป็นโรคหัวใจโรคปอดโรคความดันเนี่ยหายใจไม่ออกเนี่ยก็ต้องไปเอาลมข้างนอกมาช่วยเอาออกซิเจนมาช่วยอารมณ์ที่กันกรองด้วยความบริสุทธิ์มาแล้วเก็บไว้ในถังแล้วก็เอามาใส่ให้เราเฉพาะลมของเราเองไปไม่รอดเพราะเราหายใจไม่พอคนอย่างนี้ก็มีเยอะฮะคือดูสิฮะอย่าคิดว่าตัวเองแน่นะพอถึงที่สุดแล้วตัวเองก็ไม่แน่อะไรก็จะอาศัยลมเป็นที่พึ่งเท่านั้นเองแต่คนไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นแก่นสารวัตถุยังแข็งแรงกว่านะวัตถุยังแข็งแรงกว่ารถยังแข็งแรงกว่าบ้านยังแข็งแรงกว่าเราแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนแล้วแต่ว่าแข็งแรงก็เสื่อมเหมือนกันเหมือนรถใช่ไหมรถยนต์เนี่ยขี่ไปถนนเนี่ยเอายี่ห้อใหม่ๆมาเอามาใหม่เอายี่ห้อใหม่ๆมาเหมือนประกวดนางงามเหมือนประกวดนางงามเหมือนประกวดเทพีหรือเหมือนประกวดไอ้นางจักรวาลหรือปีแรกเนี่ยยี่ห้อมาดีใช่โลพอมาดีก็โหใครมองก็ว่าส่งดีพอปีหน้านะตกรุ่นไปแล้วปีหน้าเป็นไงปีหน้าตกรุ่นแล้วไม่มีใครมองแล้วไปมองรุ่นใหม่แล้วเหมือนกับนางงามนะประกวดปีละคนละคนเนี่ยพอปีหน้าไอ้คนเก่าก็ไม่มีใครว่าสวยแล้วไม่มีใครว่างามแล้วก็ไปยกย่องคนใหม่ทั้งที่ไอ้หน้าตาก็ไม่ได้หนีอะไรกันนี่คือสิ่งสมมุติคือคนเราไปหลงตามวัตถุนิยมแล้วก็ไปมองตรงนั้นมีค่าตรงนั้นเท่านั้นเองก็มีอะไรปีนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วปีหน้าก็เปลี่ยนไปอีกแต่คนเราก็ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารมีแค่ลมหายใจนั้นแหละพระองค์ทรงเห็นตรงนี้ไงพระองค์ทรงเห็นเรื่องลมหายใจเนี่ยเป็นพุทธเจ้าคือเห็นตรงครั้งแรกที่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องการทำสติและระลึกรู้
วิตกวิจารณ์อันนี้สำคัญยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจให้ได้ปฏิบัติวุ่นวายอะไรเนี่ยขอให้มาปฏิบัติเถอะที่วุ่นวายยังไม่รู้จักจิตตัวเองก็คือยังไม่รู้จักลมหายใจนะเบื้องต้นเราต้องจะไปข้ามเรื่องดูจิตเลยไม่ทันนะบางคนที่ดูจิตตัวเองแล้วสับสนวุ่นวายมากเลยเพราะอะไร เพราะสติไม่มีดูจิตอย่างเดียวไม่สงบดูกายกับจิตน่ะจะสงบได้ดูกายเดินก็เอาจิตไว้กับกายกายนั่งก็จิตไว้กับนั่งกายนอนก็จิตไว้กับนอนมันก็สงบตรงนี้เองให้รู้จักสติตัวเราเราต้องกลับมาตรงนี้กลับมาหาความจริงที่อินเดียเขาทำไงอินเดียเขาเอาคนคุกเนี่ยโกอินคาเขาเอาคนคุกเป็นพันๆคนเนี่ยเข้ากรรมฐานหมดเข้าวิปัสสนาให้คนเดินจงกรมนั่งสมาธิรวมกันเนี่ยธรรมดาคนคุกเนี่ยมันล่มร้อนมากเลยโกอินคาไปดับไฟนรกในอินเดียได้คนมีสมาธิกันเต็มคุกเลยคนคุกชอบตีชอบด่าชอบทะเลาะกันต้องล่ามกรวนตีกรวนกันพวกดุร้ายเนี่ยฆ่าคนเนี่ยต้องขังคุกใต้ดินตีตัวนโกอินคาเอาตัวนออกมานั่งให้นั่งสมาธิ โกอินคาก็เข้าไปนั่งด้วยนะภรรยาก็ไปด้วยต้องไปนอนอยู่ในคุกกว่า10กว่าวันคนในคุกก็เลยกลายเป็นคนใจเย็นลงออกมาก็เป็นคนดีหมดเลยเขาเอาธรรมะพุทธเจ้ามาแก้นะเขาเรียกวิปัสสนาไม่ได้บอกว่าศาสนาไหนแต่ที่จริงก็เป็นคำสอนพุทธเจ้าวิปัสสนา วิปัสสนาของโกอินคาก็คือให้ดูลมหายใจนี่เองเพียงดูอนาปานสติดูลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็กำกวบควบคุมความคิดตัวเองไม่ให้คิดอะไรมากทำนั่งเดินนั่งนอนคือควบคุมจิตตัวเองจึงว่าพุทธเจ้าภิกษุรู้จิตเห็นจิตเนี่ยคือหน้าที่ของเท่านั้นเองคนเราทุกวันนี้มันวุ่นวายเพราะเราควบคุมจิตไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของจิตทั้งนั้นแหละแต่อย่าไปไหนก็ขอให้จิตมันไปดีก็แล้วกันอย่าให้จิตมันไปไม่ดีอย่าให้จิตมันเป็นทุกข์มันเป็นเรื่องของทุกข์ทั้งนั้นร่างกายคนเราเนี่ยจิตใจของคนเราในเรื่องของทุกข์ทั้งนั้นมาเกิดมาเนี่ยแสวงหาทุกข์ก็ว่าได้เอาทุกข์ใส่ตัวก็ได้มันไม่ใช่จบง่ายๆตราบใดที่ยังมีลมหายใจทุกข์ก็ยังมีอยู่ทุกข์ที่เราช่วยตัวเองไม่ได้ก็มีแต่ถ้าหากว่าปฏิบัตินี่จะช่วยตัวเองได้เมื่อช่วยตัวเองได้ครอบครัวก็ร่มเย็นครอบครัวก็ควายความสงบภรรยาไปว่าสามีให้สงบไม่ได้สามีไปว่าภรรยาให้สงบไม่ได้พ่อแม่ไปว่าให้ลูกสงบไม่ได้ลูกไปว่าให้พ่อแม่สงบไม่ได้สงบไม่สงบมันอยู่ที่จิตของคนที่จะประพฤติปฏิบัติตามแต่ถ้าจิตของคนสงบมันก็สงบหมดนั่นเองฉะนั้นเรื่องนี้เป็นหลักธรรมนะเป็นหลักธรรมที่จำเป็นจะต้องมาใช้กับชีวิตประจำวันการดูลมหายใจเข้าออกนี่เป็นการประพฤติปฏิบัติสร้างบารมีมันจะเห็นผลในชาตินี้เลยเพราะพระพุทธเจ้าสำเร็จด้วยวิธีการเริ่มต้นอย่างนี้พระองค์ก็ยอมรับว่าพระองค์ปฏิบัติมา6ปีเนี่ยสเปะสปะไม่สามารถจะเอาจิตตัวเองบรรลุได้แต่พระองค์มาดูอนาปานสติพระองค์มาเริ่มต้นดูลมหายใจพระองค์ก็สงบเลยแสดงพระพุทธเจ้าเรานี่ถูกกับลมหายใจพระองค์กลับมาดูลมหายใจปุ๊บพระองค์สงบเลยหัวค่ำสงบเลยเกิดวิตกวิจารปีติเลยสุขเอตคตาเลยจิตสงบพระองค์ก็ทบทวนฌานญาณไปเรื่อยๆจนชำนิชำนาญพอเที่ยงคืนแล้วนี่ก็ทรงระลึกชาติมาแต่ปางหลังได้โดยไม่มีประมาณเลยพอไปเที่ยงคืนไปแล้วใกล้ลุ่งพระองค์ก็เจริญพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในใจตัวเองเนี่ยไม่มีอะไรเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของตัวเองสมาธิมีปัญญาเป็นอย่างนั้น
สมาธิไม่มีปัญญาก็นั่งแล้วไม่เกิดมรรคผลมั่งแล้วไม่เกิดความรู้ความเข้าใจนั่งแล้วไม่เปลี่ยนนิสัยตัวเองนั่งแล้วไม่เกิดปัญญาสมาธิมันต้องเกิดปัญญาจึงจะเรียกว่าสมาธิเกิดปัญญารู้ว่าเราจะนั่งไปเพื่ออะไรจะปฏิบัติไปเพื่ออะไรยืนเดินนั่งนอนเราต้องการจะทำเพื่ออะไรก็คือทำให้จิตของเรานั้นว่างลงสงบเย็นสบายขึ้นเพราะเรารู้แล้วว่าเราไม่เคยสงบไม่เป็นไอ้สงบไม่เป็นเนี่ยตัวปัญหาละตัวทำสมาธิไม่ได้คือตัวปัญหาวุ่นวายทุกวันเนี่ยเพราะมันไม่มีสมาธินั่นเองไม่มีปัญญานั่นเองแม้แต่จิตตัวเองก็ยังควบคุมไม่ได้จะไปควบคุมใครไปว่าใครอันนี้สำคัญทำไมจึงเจริญล่ะพุทธศาสนาทำไมจึงเจริญลองถามดูที่ทำไมพุทธศาสนาสมัยก่อนจึงเจริญทำไมจึงมีพระอรหันต์มากมายภิกษุณีอุบาสกบริกาทำไมจึงเข้าใจธรรมะก็พระองค์ทรงสอนเรื่องวิธีถูกต้องนี่มาวัดก็มานั่งสมาธิกันไงมาเดินจงกรมกันอ่ะทำอะไรที่ไหนเมื่อสมัยก่อนไม่ทำอะไรมาในวัดเนี่ยไม่มีอะไรเกเรเกขะหรอกเพราะคนสร้างวัดก็ไม่มีใครมาทำอะไรก็อนาวิทกะเศรษฐีก็เอาช่างมาทำเสร็จแล้ว7เดือนก็สร้างวัดเสร็จทีนี้ไม่ทำอะไรทีนี้ก็ทุกคนมาก็มาฟังทำแล้วก็ไปเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ดูจิตตัวเองทุกคนก็สงบหมดฟังธรรมไม่ใช่ฟังทั้งวันทั้งคืนนะไม่จะต้องมานั่งฟังพุทธเจ้าก็ให้อุบายว่าทำอย่างไรตามนิสัยพระองค์ก็ทรงให้อุบายด้วยกรรมฐานเนี่ยไปปฏิบัติทุกคนก็มานั่งสมาธิเดินจงกรมก็แสดงว่าพวกที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระอรหันต์กันมากมายอุบาสกอุบาสิกาก็เลยทำให้เกิดความเจริญมากมายด้วยคนมีความรู้เพราะพุทธศาสนาสมัยก่อนเป็นวัดปฏิบัติหมดเลยวัดนี่ปริยัติกับปฏิบัติอยู่ด้วยกันหมดเลยนะพระไตรปิฎกอยู่กับปฏิบัติเลยอย่างถ้าองค์ไหนเรียนแล้วไม่ปฏิบัติพระองค์ก็ทรงตำหนิติเตียนองค์ไหนที่ปฏิบัติแล้วไม่เอื้อเฟื้อเรื่องการเรียนก็ถือว่าก็ไม่ได้เพราะนั้นจึงว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอยู่ด้วยกันหมดเลยความสงบอยู่ด้วยกันกับความรู้ที่ว่าความรู้คู่คุณธรรมอะไรอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วสมัยก่อนพุทธเจ้าจึงว่าวัดจึงเป็นที่พึ่งทางใจของคนมาวัดจึงมาปฏิบัติได้หมดเลยวัดเป็นฐานที่สงบกายวาจาใจฉะนั้นจึงว่าพุทธศาสนาเจริญมันเจริญถูกหลักเจริญเริ่มต้นที่ถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนเลยแต่สมัยนี้มาวัดแล้วก็มาตักบาตรกันธรรมดาฟังธรรมก็ฟังกันอย่างนั้นเนี่ยก็กลับไปมันก็เลยว่าพุทธศาสนาไม่ให้ประโยชน์อะไรกับเราแต่ที่จริงแล้วเราเข้าไม่ถึงพุทธศาสนากันเองเข้าไม่ถึงคำสอนเองพระก็ไม่ถึงโยมก็ไม่ถึงแต่ถ้าถึงแล้วจะต้องมีสมาธิมีปัญญารู้หลักภาวนาเป็นการปฏิบัติของพุทธศาสนาเรานี่ถ้าพูดกันแล้วถ้าคนเราได้ปฏิบัติตามทุกคนจะมีที่พึ่งทางใจและจะยกระดับจิตของตัวเองจะยกระดับจิตฐานะของตัวเองพ้นจากความเป็นปุถุชนจากคนที่หนาแน่นด้วยอารมณ์ร้ายก็จะเป็นคนอารมณ์ดีขึ้นฉะนั้นจึงว่าการทำบาปก็จะเบาบางลงทำบาปอย่างร้ายกาจเช่นฆ่าสัตว์เช่นฆ่ามนุษย์หรือฆ่าสัตว์ใหญ่ก็ถ้าปฏิบัติทำสมาธิแล้วเนี่ยก็ใจเมตตามันก็จะเกิดก็จะหยุดการฆ่าเช่นองคุลีมานหรือโจร500หรือเพชฌฆาตหรือในพรานเมื่อก่อนก็ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
เลี้ยงเป็นอาชีพพรานนกก็ดีพรานปลาก็ดีพรานป่าก็ดีเป็นโจรก็ดีแต่พอมาปฏิบัติธรรมฟังธรรมพุทธเจ้าอานิสงส์ของการรักษาศีลอานิสงส์ของการทำสมาธิอานิสงส์ของการได้ไปเกิดเป็นเทวดาหรืออานิสงส์ได้การพ้นนรกหรือไปเกิดในภพภูมิที่ดีหรืออานิสงส์ของการไปถึงนิพพานเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วก็เข้าใจในความสงบของจิตตัวเองก็จำให้เกิดความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปแล้วก็ไม่อยากทำบาปเพราะอาศัยความสงบใจก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ความสงบนี้เป็นเรื่องถือว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ดีกว่าไม่ใช่เรื่องไม่ใช่อัศจรรย์ก็จะเลิกทำบาปก็จะหันมาแก้กรรมหรือมาทำความดีก็จะไม่คิดประพฤติอย่างเก่าอีกฉะนั้นถึงว่าคนเราที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใหญ่ๆอันนั้นเขายังไม่สำนึกในตัวเขายังไม่มีอารมณ์สงบจิตเขาออกข้างนอกเป็นสมุทัยออกข้างนอกเป็นพยาบาทเป็นโลภะไปเขาก็ไม่เห็นว่าที่ทำนั้นมาแต่ตัวไปแต่ตัวเกิดมาก็ไม่มีอะไรติดตัวมาอาวุธยุทธภัณฑ์ก็ไม่มีแต่เราก็มาแสวงหายุทธภัณฑ์วิธีการฆ่ามากมายแล้วเมื่อตายไปก็อาวุธยุทธภัณฑ์นั้นก็ไม่ได้ป้องกันตัวเองได้ไม่สามารถจะแก้ไขหรือป้องกันตัวเองไม่ให้ตายได้แล้วตายไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้ถ้านรกมีจริงก็ไม่รู้ว่าจะไปอย่างไรฉะนั้นจึงว่าพอปฏิบัติธรรมแล้วบาปใหญ่ๆก็จะไม่ทำก็จะหยุดบาปไม่อยากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันนี้เป็นการหยุดด้วยการกลัวบาปเห็นบาปเข้าใจบาปที่ตัวเองฉะนั้นการทำสมาธิถือว่าเป็นการชำระบาปทางใจอันนี้ไม่ต้องไปห้ามเลยคนเราเนี่ยไม่ต้องไปห้ามเลยเหมือนอย่างพุทธเจ้าน่ะท่านไม่ได้ไปห้ามเลยว่าฆ่าสัตว์ไม่ดีอย่างนั้นไม่นี้ไม่ดีอย่างนี้ท่านก็ถ้าคนจะฟังท่านก็ยกอานิสงส์แต่ท่านสอนให้ทำสมาธิให้ดับสมุทัยใช่ทุกข์มันอยู่ตรงนี้พอคนเราสงบก็เลยจิตมันก็เลยไม่ฟุ้งซ่านโลภะก็เหมือนกันพอปฏิบัติธรรมแล้วถ้าฝึกสมาธิแล้วเนี่ย3วัน7วันแล้วเนี่ยถ้าอย่างสมัยพุทธเจ้าก็เพียงวันเดียวก็รู้เรื่องเอาละสมัยนี้สิ่งแวดล้อมไม่สงบก็3วัน7วันทำสมาธิเดินจงกรมเอาจิตไว้กับลมหายใจอยู่เรื่อยๆให้จิตเราไปคิดเรื่องคนอื่นพอทำสมาธิสัก3วัน7วันไอ้จิตที่เป็นโลภะอยากจะคิดจิตที่มันคิดไม่หยุดเนี่ยก็หยุดคิดเพราะเรารู้ทันจิตตัวเองควบคุมจิตเองได้ด้วยการกำหนดอานาปานสติกำหนดลมหายใจหรือทำสติอยู่ที่การยืนเดินนั่งนอนเอาจิตไว้ที่กายความอยากเล่นหวยใต้ดินวันเนี้ยฉันอยากรวยเอามาแก้หนี้สักทีรัฐบาลให้กู้ก็ยังน้อยอยู่แค่หมื่นเดียวก็น้อยอยู่แต่ถ้าฉันถูกหวยเนี่ยฉันจะรวยฉันจะแก้หนี้ได้ใต้ดินบนดินนี่คือโลภะที่เป็นนิสัยก็มีเงินก็เล่นหมดก็ไม่ได้อะไร
บางคนก็เอาไปเล่นการพนันเข้าบ่อนเพื่อจะหาทางรวยเร็วๆหรือบางคนก็เอาไปซื้อของที่ไม่จำเป็นด้วยโลภะเอาไปเล่นที่ไร้สาระก็มีหรือเอาไปใช้จะเที่ยวสุรุ่ยสุร่ายพระจิตมันไม่สงบก็เลยทำให้โลภะนั้นครอบงำจุงลังพาเราไปทำอะไรที่มันเสียเงินเสียทองตกจนหน้าของความโลภหรือบางคนก็ถึงไปลักไปฉกไปฉวยเขาไปแย่งชิงเขาไปเป็นคนร้ายแค่เงินไม่เท่าไหร่ก็เห็นว่าสำคัญต่อชีวิตตัวเองและคนอื่น ไม่เห็นคุณค่าชีวิตตัวเองและคนอื่นสำคัญก็ไปเห็นเงินทองก็ไปฉกไปฉวยไปลักไปขโมยบางคนไปวางแผนต้มตุ๋นเขาอยู่ประจำอย่างนี้เขามีนะมีพวกเงินใต้ดินเนี่ยไปมาทำเป็นรวยมีบ้านราคาเป็น10ล้าน20ล้านแล้วก็คบฝรั่งคบคนมาเลเซียรวมหัวกันทำเป็นตุนเงินกันทำไปว่าเขาพวกเขาเนี่ยมีธนาคารค้ำเขาและจะไปเอาเงินต่างประเทศฝรั่งเขามีเงินใต้ดินเงินไม่ได้เสียภาษีเขาไม่มีเงินเขาจะฟอกเงินเงินเขาไม่เสียภาษีเขาต้องการเอาเงินออกมาจากประเทศเขาเป็นพันๆล้านต่อปีเพื่อจะได้เอากลับไปแบบประเภทที่ถูกต้องนะครับนั้นก็เขาเห็นประเทศไทยยังไม่พัฒนาถ้าจะพัฒนาอะไรเขาก็เอาเงินนั้นเนี่ยมาให้ใช้ฟรีบ้างเอาดอกบ้าง500ล้านก็ได้พันล้านก็ได้คนไทยพวกนี้ก็รวมหัวกับฝรั่งพลังที่มีสามีเป็นคนสามีเป็นพลังคนไทยก็มาตกมาชวนคนรวยๆที่กำลังเดือดร้อนอยากจะได้เงินเยอะๆคนโน้นก็จะเอา500ล้านคนนี้ก็เอา40ล้านแบ่งกันรวมแล้ว 1,000 ล้านมา500ล้านมันก็รวมกันไปทำโปรเจกต์ไปเอาที่จำนองไปหรือไม่ก็ทำเอาที่ไปค้ำไปเอาเงินออกมาก็ต้องเอาเงินดอนด้วยเงินไทยก็ไม่เอาไปเอาเงินที่สิงคโปร์บ้างไปเอาเงินที่มาเลเซียบ้างไปเอาลาวบ้างไปเอาฮอลแลนด์บ้างไปเอาอังกฤษบ้างทุกแล้วแต่ก็บอกไปนะก็พาไปด้วยนะพาไปเที่ยวไปกินให้ไปเห็นว่าเนี่ยเงินจะต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้ไปก็เป็นทีมบางคนนี่ได้ไปประเทศนอกเลยแล้วก็บางคนไม่รู้ภาษาก็ให้คนแปลล่ามก็บอกอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นวิธีมีความโลภเราโลภเราอยากได้เงินเป็นร้อยๆล้านมีความภูมิใจมากก็ว่าถ้าเราได้มาครั้งนี้จะทำอะไรต่ออะไรทำบุญทำกุศลแต่ผลที่สุดแล้วก็ถูกหลอกเงินต่อเงินเอาเงินพวกนี้ไปให้เขาก่อนเธอตั้งโปรเจกต์บอกข้าไม่มีโปรเจกต์เขาไม่ให้ต้องทำสร้างโรงพยาบาลโรงเรียนหรือทำมาประโยชน์แก่สาธารณชนเขาจะส่งเงินให้มาให้วิธีให้จะต้องวางต้องเขียนโปรเจกต์ไปเขียนแปลนไปทำนั่นค่าเขียนก็เป็นล้านแหละเข้าทำไปทำมาก็หมดทีแรกก็บอกไม่เอาเงินเลยไม่เอาเงินเลยให้ฟรีแต่ทำไปทำมาพอคนเรามันอยากได้เร็วๆขึ้นมาเท่าไหร่ก็ให้ไปบางคนเสียเป็นต้อง10ล้าน8ล้าน3ล้านก็ผลที่สุดก็หมดนี่คือโลภะเราโลภอยากได้ของเขาก็เลยถูกหลอกคนไทยนี่ถูกหลอกกันเยอะตอนนี้ก็ยังมีอยู่กระบวนการต้มตุ๋นนี่ยังมีอยู่พระเจ้าก็โดนถ้าเราโลภแม่ชีพระเจ้าในโดนก็ฉะนั้นถึงว่าสมาธิก็จะไม่อยากพอไม่อยากก็จะสงบก็มองเห็นคนพวกนี้มีกิเลสที่จะล่อลวงกันมีเหตุมีผลว่าเป็นไปไม่ได้อยู่ดีๆใครจะเอาเงินมาให้เรา
เหมือนกับเป็นเล่นการพนันเนี่ยถ้าทำสมาธิแล้วจิตมันก็จะฉลาดเองหรือดีใครก็จะเอาเงินมาให้เราไปนั่งเล่นเนี่ยใครก็อยากจะให้เรารวยมีแต่อยากเอาเงินเราถ้าก็รวยจริงๆเขาก็ไม่มาตั้งบ่อนเล่นอะไรเงี้ยก็มองเห็นว่ากิเลสมันหลอกเราอยากเล่นเล่นแล้วก็อยากได้พอได้เสียแล้วก็อยากได้พอได้แล้วก็อยากได้อีกมันก็เป็นความโลภความโลภก็เป็นความหลงความหลงก็เป็นความโง่ก็เมื่อทำสมาธิแล้วก็จะเห็นกิเลสพวกหยาบหยาบหยาบจนเสียใจว่าไม่น่าจะเป็นไปอย่างนั้นถ้าเก็บเงินเก็บทองไว้ชีวิตก็จะมีค่ากว่านี้จะไม่ต้องเสียเวลาเท่านี้บางคนเล่นจนหมดที่ดินเป็นพันไร่ไม่เหลือพ่อแม่มีเงินเป็นพันไร่เล่นมั่งกินมั่งวัดก็ไปแบบประเพณีไปทำบุญทอดกฐินพระป่าก็เมาไปเฝ้าเสาศพมีงานอะไรก็เมาไม่ได้คิดบุญนั่นไม่ได้ช่วยได้เลยเพราะตัวเองไม่ได้ทำแบบมีศีลมีธรรมแบ่งกันคนละร้อยไร่คนละร้อยกว่าไร่หมดไม่เหลือลูกเขยลูกสาวลูกสะใภ้หลานจนหมดในคือว่าไม่มีความรู้ในการบริหารทรัพย์ตัวเองด้วยศีลธรรมคนเราไม่ได้เรียนบ้านนอกเนี่ยถ้าไม่ได้เรียนนะมีศีล5เนี่ยดีกว่าด็อกเตอร์อีกแต่ถ้าด็อกเตอร์มีศีล5ก็ดีกับเราแต่ถ้าด็อกเตอร์ไม่มีศีล5ก็สู้เราไม่ได้แต่ถ้าไม่เราไม่รู้ความรู้อะไรไม่เรียนจบแค่ป.4 ป.6เนี่ยถ้าไม่เอาศีล5เนี่ยมันยิ่งแย่ใหญ่เลยมันจะเป็นคนที่นำพาตัวเองกับครอบครัวไปไม่ได้เลยเพราะสิ่งของพระพุทธเจ้านี่เป็นปรัชญาชั้นสูงศีล5นี่เป็นปรัชญาชั้นสูงศีล8ก็ยิ่งมหาปรัชญาศีล227ก็ถือว่าเหนือปรัชญาฉะนั้นจึงว่าถ้าปฏิบัติตามเสร็จแล้วก็หมดกินเล่นกันหมดใช้ชุลุยชุลายคนสุดแม่ก็เหลืออยู่หน้าไม่เท่าไรก็เลยเห็นท่าว่าคงจะหมดสมบัติก็เลยเอามาสร้างวัดสร้างวัดตัวเองก็เลยบวชชีเอามาถวายวัดจะ20 ไร่ก็เหลือเท่านั้นเอง1,000 ไร่เหลือ20 ไร่ไอ้ที่เหลือนั้นพอแม่ตายไอ้ลูกมันก็มาแบ่งเอาไปอีกถือว่ามีสิทธิ์จะเอาอะไรยังไม่ได้โอนยังไม่ได้เป็นวัดมันก็มาเอาไปขายกินซะอีกไอ้แม่ทำบุญลูกก็ทำบาปดูสิมันไม่พอ1,000 ไร่มันยังไม่พอคนอื่นเขามีแค่ไร่เดียวเขาก็เติมไปได้เป็นร้อยๆไร่แม่หาไม่ได้เป็น1,000 ไร่แต่ลูกทำลายหมดดีนะแม่มีบุญยังถวายสร้างวัดไปได้ถ้าแม่ไม่ได้สร้างวัดก็คงไม่เป็นมหาเศรษฐีที่ดินอีกต่อไปแต่ลูกก็ไม่ยอมเป็นมาขอแบ่งในวัดซะอีกนี่คือสิ่งที่คนใจไม่มีศีลธรรมคนที่จะรวยต่อไปก็คือแม่พอได้ทำบุญแล้วก็มาตายในวัดไปเกิดในชาติต่อไปก็จะเป็นมหาเศรษฐีมากกว่า1,000 ไร่อีกแต่ลูกนี่ไม่เหลืออะไรเลยเพราะอบายมุขครอบงำแต่แดงของแม่มีบุญได้มาปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานบรรปลายชีวิตก็มาตายอย่างสงบในวัดนี่คือสิ่งที่มีบุญแต่ลูกไม่ได้เอาตามไม่ได้คิดอย่างแม่สมัยพระพุทธเจ้าคนที่คิดอย่างแม่นี่มีมากคนที่คิดอย่างลูกน่ะมีน้อยแต่สมัยนี้คนคิดอย่างลูกน่ะมีมากคนคิดอย่างแม่น่ะมีน้อยก็เพราะอย่างนี้เนี่ยสมัยก่อนคนจึงสร้างวัดกันมากมายเพราะคนคิดอย่างแม่น่ะมีมาก
บ้านเมืองจึงเจริญจึงมีความสุขสงบคนคิดอย่างลูกเนี่ยไม่มีใครคบคิดจะมาเอาของวัดคิดจะมาเอาที่ดินไปผลาญจนนองจองจำทำเอาหน้าเอาตาทำบุญเอาหน้าเอาตาทำเอาชื่อเอาเสียงทำแล้วไม่ได้คิดว่าตัวเองนั้นคิดเองฉลาดคิดว่ากูโตๆขนาดนี้แล้วใครจะมาห้ามไม่ได้ฉลาดกับแม่อีกพอแม่เอาเงินเอาที่ดินไปให้วัดกูเอาไปขายกินเล่นหมดก็จึงว่าคนสมัยก่อนคนอย่างแม่มีมากพุทธศาสนาจึงเจริญคนที่เสียสละมีความโลภน้อยมีความวุ่นวายน้อยเหมือนแม่นะมีมากแต่สมัยนี้คนเหมือนลูกมีมากคนอวดรู้ คนเก่งทางโลกแต่ไม่เก่งทางธรรมเก่งแบบกิเลสมันอวดว่ามันเก่งก็คนแบบลูกมีเยอะสมัยนี้คนก็จะไม่ค่อยเข้าวัดต่อไปนี้คนก็จะไปเข้าคลับเข้าบาร์เข้าอินเทอร์เน็ตไปวิ่งหาวัตถุนิยมไปนั่งดูว่าหุ้นจะขึ้นจะลงเท่าไหร่ไปนั่งดูว่ารายได้รายจ่ายเป็นยังไงต่อไปคนเราก็ไม่มาสร้างวัดแล้วก็จะมองว่าวัดเนี่ยเป็นตัวถ่วงใครมาพูดเรื่องบุญบาปก็จะไม่เชื่อเขาจะมาไปเชื่อว่าคนไหนเชื่อก็ถือว่าคนโง่ไปก็ไม่คิดว่าคนฉลาดสมัยก่อนเนี่ยคนไหนไม่เชื่อถือว่าเป็นคนโง่ไปมันก็ไปโลกยุคของการเปลี่ยนแปลงสมัยก่อนไหนคนอ่อนคนไหนไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์นรกนิพพานไม่เชื่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาไอ้นี่แยกแผ่นดินมาเกิดนะว่าสัตว์นรกมาเกิดเดรัจฉานมาเกิดทำไมอากตัญญูไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ไม่เชื่อบุญบาปสวรรค์นรกเขาก็เรียกไอ้สัตว์นรกไอ้เปรตสัตว์เดรัจฉานมาเกิดไม่เชื่อกรรมเชื่อเวรเขาก็ด่ากันกลายเป็นคนหัวเน่าในหมู่บ้านไปไม่มีใครคบตัวเองก็เมาหัวลานน้ำไปก็ไม่ใครอยากคบใครก็ไม่อยากเป็นนักเลงการพนันนักเลงเล่าสมัยก่อนหายากมีแต่มันไม่มากก็เหมือนโจร500มีก็ไปเจอพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหันต์หมดไม่มีใครยอมรับแต่สมัยนี้คนไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์นรกมีมากกว่าคนเชื่อกลายเป็นคนโง่ไปคนงมงายคนหัวอ่อนคนไม่เชื่อกลายเป็นคนฉลาดแล้วก็นิยมชมชอบว่าคนนี้มีเหตุมีผลเป็นคนนี้มีการศึกษาดีพอไม่เชื่อใครหลอกง่ายๆใครจะถูกหลอกไม่ได้ก็เลยกลายไปว่าโลกของการเปลี่ยนแปลงคนที่มีพุทธศาสนาในใจก็จงทำใจเถอะว่าตนเป็นที่พึ่งของตนใครจะว่าเราโง่งมงายก็ยอมรับเพราะในอดีตถือว่าพระเจ้าทรงยกย่องเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตคนมีศีล5ศีล8ศีล10ศีล27นี้ก็เป็นพวกปราชญ์เป็นพวกแสวงธรรมะวิเศษอัศจรรย์ก็จงสบายใจคิดว่าพระพุทธเจ้าตัดไว้ไม่คืนคำพุทธเจ้าจัดไว้ยังถือว่าทำตามพุทธเจ้าแล้วจะโชคดีจะมีบุญวาสนานะอย่าคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่รู้ให้พุทธเจ้าสุดยอดของมนุษย์และเทวดาทำใดที่ได้กล่าวไว้ก็ขอเอาธรรมเนี่ยมาปฏิบัติตามก็จะโชคดีดีจะอย่าได้สายจะได้ถ่ายเอาสอนพุทธสอนพุทธศีลทำใดที่พุทธเจ้ากล่าวไว้แล้วถูกต้องเป็นธรรมะก็ดีเป็นวินัยก็ดีเป็นศีล5ก็ดีเป็นศีล8ก็ดีปฏิบัติไปแล้วก็จะไม่เดือดร้อนตัวเองและครอบครัวดูทุกวันนี้เห็นไหมล่ะคนตัดสินกันด้วยธรรมะไม่มีคนเรียนรู้มากก็ฟุ้งซ่านมากป
รุงแต่งมากยักษ์ศีลก็ไม่มีสักข้อเดียวมีโกฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดกาเมกันมากสมัยนี้ผิดกาเมหมู่แลกหัวแลกเมียกันผิดกาเมหมู่ไม่ละอายเห็นเมียคนอื่นก็สวยกว่าเมียตัวเองเห็นผัวคนอื่นก็หลอกกว่าผัวตัวเองสมัยก่อนความรักมันบริสุทธิ์ความรักมันมีความสุขเพราะคนรักเดียวใจเดียวเนี่ยจะมีความสุขในครอบครัวมากกว่าคนหลายใจทำไมความรักจึงเกิดความสุขมากเพราะคิดถึงคนที่ตัวเองรักจะมีความรู้สึกว่ามันสะอาดสะอ้านมันมีความสุขมันมีความรู้สึกว่าไม่คิดถึงใครไม่มีความสุขเท่ากับคนที่ตัวเองรักแต่คนที่ทุกวันนี้คนไม่มีความสุขเพราะว่าคิดถึงคนที่ตัวเองรักก็เกิดความเบื่อหน่ายเพราะรู้จักกันนานแล้วก็เบื่อหน่ายไม่อยากอยู่ใกล้กันอยากจะไปอยู่ของใหม่หาของใหม่จึงเกิดสินข้อนี้กาเมขึ้นมาเพราะว่าเบื่อหน่ายคนรักตัวเองเบื่อหน่ายภรรยาสามีตัวเองนี่เขาเรียกว่าคนไม่มีศีลก็จะไม่มีความสุขในเรื่องความครอบครัวไม่เกิดความรักในครอบครัวก็เป็นกรรมนะจะทำให้ไม่เจอความสุขในความรักเลยที่ฝรั่งเขาดิ้นรนกันทุกวันในแลกผัวแลกเมียพวกนี้เปลี่ยนกันเนี้ยพวกนี้เพราะว่าเขาไม่มีศีลข้อนี้เขาจะไม่เจอความสุขที่แท้จริงถึงจะมีวิทยาการใหม่ๆก้าวหน้าแค่ไหนถึงจะมีวิธีหมอเพศศึกษาแค่ไหนก็ไม่เจอความสุขแต่ความรักคนสมัยก่อนนั้นเป็นความรักเดียวใจเดียวแค่คิดถึงกันก็มีความสุขอยู่ตอนแก่ๆเขามีความสุขทำไมคนแก่จึงมีความสุขเพราะคิดแต่ความดีซึ่งกันและกันคิดถึงความเมตตาซึ่งกันและกันเขาก็มีความสุขที่เราลำบากลำบนกันมาสร้างบ้านสร้างเมืองกันมาลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ากันมาด้วยความรักโดยความบริสุทธิ์ความรักที่บริสุทธิ์มันจะมีความสุขกว่าความรักที่ไม่บริสุทธิ์ฉะนั้นศีลข้อ3นี่จึงเป็นความสุขของครอบครัวอย่างถาวรความรักไม่ได้อยู่ที่กรรมคุณไม่อยู่ที่ตรงนั้นแต่ความรักมันอยู่ที่จิตใจเหมือนกับเราคิดถึงพุทธเจ้าทำไมเรามีความสุขทำไมคิดถึงธรรมะพุทธเจ้าเราจึงมีความสุขคิดถึงพระอรหันต์เราทำไมจึงมีความสุขทำไมจึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราคิดถึงเราทำไมจึงมีความสุขมีความสุขบางคนถึงว่าทุกข์หายดับไปเลยก็แสดงว่าความรักที่บริสุทธิ์ที่มีท่านมีต่อเราเรามีต่อท่านมันเป็นความสุขที่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แต่หมายนี้เข้าใจผิดคิดว่าเพศศึกษานะทำให้มีความสุขไม่ใช่ถ้าตราบใดที่คุณยังใจเดียวรักเดียวไม่มีตัวเองถือเคารพที่จะถือว่าคนนี้เป็นคนดีในชีวิตของคุณจะมีความสุขก็กลายเป็นคนโลเลหลายก็ใกล้เข้าเป็นสัตว์เป็นเสฉานไปทุกทีที่ผัวแรกเมียเปลี่ยนผัวก็จะไม่เจอความรักที่ถาวรเข้าความรับผิดชอบก็หมดไปความรักนี่มันเป็นผิดชอบเลยนะผู้ชายนี่สมัยก่อนก็ถือแล้วก็จะมีเขาก็ทุ่มเทหมดเลยแต่สิ่งที่อย่างให้แก่ตัวเองกับลูกตัวเองตัวนี้คือว่าไม่เพแรงแรงอันการนั้นก็มันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเลยจิตไม่เลยก็จะทุ่มแต่ลูกกับสามีตัวเองเข้าวัดกันทั้งคนสองคนเข้าไม่วัดถึงว่าพระพุทธเจ้าคุณความเหนือดูธรรมชาติจะเป็นการส่งกันต่อกันได้หมดพอดีแล้วก็หมดที่การบรรยายนี้ก็นี่แล้วก็มาพูดต่อเรื่องนี้เขาจะเพียงเท่านี้